หลังที่กองทัพเรือสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ครับกองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2566ณอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธินหาดเตยงามจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานพร้อมด้วยพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบนะครับกิจกรรมก็เริ่มด้วยวิธีวางพานพุ่มดอกไม้การกล่าวคำถวายน้อมรำลึกพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเวคาแห่งสยามที่กองทัพเรือแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ส่งเรือใบชื่อเวคาข้ามอ่าวไทยโดยเมื่อวันที่19เมษายน2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งแล่นใบประเภทโอเคชื่อเรือเวคาด้วยพระองค์เองพระองค์เดียวจากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยมาอ่าวนาวิกโยธินระยะทาง60ไมล์ทะเลใช้เวลาแล่นใบ17ชั่วโมงเต็มโดยทรงนำธงราชนาวิกโยธินปักเหนือหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธินและทรงลงพระประมาภิไธยบนแผ่นศิลาจารึกต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2510ทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ทรงชนะเลิศเรือใบประเภทโอเคได้รับทูลเกล้าถวายเหรียญทองถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติด้านการกีฬาซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติจนถึงปัจจุบันครับ